วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันข่าว16นาฬิกาประจำวันจันทร์ที่16สิงหาคม2564วันนี้พบกับผมวีริศหุ่นเจริญนะครับสำหรับข่าวแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะไปติดตามเรื่องของการแถลงของสบค.ครับเพราะว่าวันนี้ครับมีการประชุม